คุณผู้ชมคะไอ้หมอนี่เนี่ยกลับมาอีกแล้วค่ะสำหรับตะบังอินเดียคนหนึ่งที่ก่อนหน้านี้ก็เคยทำคอนเทนต์เหยียดอาหารไทยโอ้ชอบไม่รู้เป็นอะไรกับประเทศไทยนะแล้วบอกเลยว่าคือต้องยอมรับว่าก่อนหน้านี้เมื่อไม่กี่เดือนค่ะกลายเป็นประเด็นร้อนแรงอย่างมากในโลกโซเชียลเหมือนกันไปแล้วครั้งหนึ่งไอ้ตะบังหนุ่มอินเดียคนนี้เลยค่ะคือมันชอบทำรีแอคอาหารประเทศต่างๆซึ่งหนึ่งในนั้นที่หนีไม่พ้นก็คืออาหารไทยหลักๆเนี่ยอาจจะเน้นอาหารไทยสักหน่อยค่ะแต่ก็ยอมรับนะคะว่ามันก็มีหลากหลายชาติแต่บางทีมันมาปนกับของไทยก็เลยทำให้คนเข้าใจผิดว่ามันเป็นของไทยหรือเปล่าแน่นอนค่ะว่าอาหารไทยเนี่ยก็คือโดนหนักเหมือนกันนะคะในคลิปเนี่ยก่อนหน้านี้จะเป็นเหมือนการแบบนำคลิปตามร้านอาหารหรือตามสถานที่ต่างๆมาตัดต่อทำรีแอคเมื่อเห็นแล้วรู้สึกยังไงก็ให้เห็นเมนูที่หลากหลายของไทยนี่แหละค่ะแต่ล่าสุดไอ้ตะบังอินฟูตัวแสบตัวดีจากอินเดียเนี่ยมันไม่เข็ดจากทัวร์รอบที่แล้วที่คนไทยพากันไปถล่มเขาที่แล้วนะคะจากการที่เขาทำท่าแบบเหมือนจะอาเจียนจะอ้วกใส่อาหารตอนนั้นจะทำท่าอาเจียนใส่ขาหมูเขาต้มปลาดุกต้มเครื่องในโดยทำท่าทางกิริยาคล้ายๆกับคนขยักขยั่งอาหารเมื่อเห็นอาหารแล้วทำเหมือนคนจะแบบจะอาเจียนรับไม่ได้จากกริยาดังกล่าวนี่แหละค่ะทำให้หลายๆคนเนี่ยหรือว่าคนที่ต่างชาติได้ดูเขาก็เข้าใจว่าอาหารต่างๆที่อยู่ในคลิปเนี่ยมันไม่น่าทานเหมือนกลายเป็นว่าเป็นอาหารที่แย่ทำให้เกิดภาพลักษณ์ในแง่ลบกับอาหารไทยอย่างแน่นอนหลายๆคนรู้สึกว่าไม่โอเคแล้วก็ไม่พอใจกับการที่ตะบังเนี่ยมาทำกิริยาแบบเนี้ยมันสื่อออกไปทำให้คนต่างชาติหรือคนอยากมาประเทศไทยเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยอาหารไทยเป็นอย่างนี้จริงๆหรอโดยครั้งนั้นนะคะไอ้ปากีโซนเนี่ยได้มีการออกมาขอโทษผ่านโซเชียลไปแล้วครั้งหนึ่งก็บอกไม่มีเจตนาเหยียดอาหารไทยจริงๆทำคลิปเพื่อความบันเทิงแต่คนไทยไม่ได้ตลกด้วยนะคะล่าสุดเหมือนจะหยุดแต่ไม่หยุดสร้างวีรกรรมอีกแล้วด้วยการนำคลิปที่มีอาหารยอดฮิตเหมือนเดิมขาหมูขนมไทยต่างๆนะตามพวกรถเข็นน่ะแล้วขนมชั้นหม้อแกงอะไรเงี้ยแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวเงี้ยแล้วก็มีหนูมาแคะโดนัทซึ่งมันไม่ใช่ของประเทศไทยมันก็มาใส่รวมทำให้คนเข้าใจผิดแล้วขนมไทยยอดฮิตอย่างนมนางยักษ์มันก็เอามาทำรีแอคชั่นอีกแล้วก็ทำท่าทางเหมือนยังไงคุณผู้ชมอยากอาเจียนอยากบูลลี่แล้วเอาโพสต์ลงในเพจส่วนตัวผู้ติดตามก็เยอะเลยค่ะหลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปแน่นอนคนไทยชาวเน็ตไทยไม่รอช้าอยู่แล้วค่ะพากันทัวร์สนั่นคลิปดังกล่าวเลยเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์กันถึงเรื่องราวดังกล่าวที่เกิดขึ้นแล้วก็กิริยาที่ไม่เหมาะสมบางคนก็บอกว่าไปสอนประเทศตัวเองให้กินข้าวโดยใช้ช้อนก่อนนะปัจจุบันยังเห็นใช้มือถูกับน้ำแกงอยู่เลยไปล้างมือก่อนกินข้าวนะเป็นห่วงประชาชนคนอินเดียแล้วที่พิมพ์ภาษาไทยลงมาเนี่ยอ่านออกอยู่แล้วเพราะว่า Facebook มันมีระบบแปลภาษาซึ่งคุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้เคยทำแล้วดังหิวแสงโอ้ยเห็นทัวร์มาด่าแล้วบางทีเขามาคอมเมนต์ภาษาไทยอ่านไม่ออกไม่ยอมกดทานสเลตแต่รู้ว่ายอดมันดียอดมันขึ้นเอนเกจมันได้ก็ทำแค่ทำอย่างเงี้ยบางทีไปเอาคลิปจากไหนมาไม่รู้มองเสร็จปุ๊บก็ทำท่าแบบผะอืดผะอมเหมือนอาหารไทยมันดูสกปรกมันดูน่าเกลียดเหมือนสตรีทฟู้ดไทยมันไม่น่ากินทางนั้นที่อันนี้ต้องยอมรับนะคะแล้วต้องขอพูดตรงๆด้วยว่าประเทศอินเดียเนี่ยสตรีทฟู้ดบางทีเนี่ยก็ไม่ได้น่ารับประทานสักเท่าไหร่นะคะหลังจากที่เราเองเนี่ยที่ไปดูตามคลิปหรือไปคนที่เคยไปมาเนี่ยผ่านประสบการณ์มาก็จะรู้ดีว่าบางทีอะเรื่องความสะอาดในบ้านเมืองเขาเนี่ยก็ยังแพ้ประเทศไทยเลยด้วยซ้ำแต่เขากลับกลายเป็นว่ามาทำอาหารเหมือนเหยียดเมืองไทยทำให้ภาพลักษณ์ของเราก็ดูแย่เนาะก็อย่างว่าในที่บอกหลายๆคนก็บอกว่าไม่อยากให้ค่าแต่ทำแบบนี้แล้วเนี่ยก็จริงๆอ่ะหลายๆคนก็พอเห็นแบบนี้แล้วค่ะก็เลยเข้าไปช่วยกดรีพอร์ตซะเลยจะได้ไม่ต้องเห็นหน้าหมอนี่อีกไอ้ตะบังคนนี้อีกนะคะเพจนี้รู้สึกว่าคนเนี่ยเท่าที่ดูในคอมเมนต์คนไปกดรีพอร์ตเยอะมากๆจริงๆค่ะคือทำมันทำได้แต่ว่าทำให้มันสร้างสรรค์นิดนึงค่ะไม่ใช่เอาแต่อะไรที่มันลบๆอ่ะอาหารไทยอร่อยเยอะแยะแต่คุณเพียงแค่อาจจะยังไม่เคยมาหรืออาจจะรู้สึกว่าไม่ชอบอาหารไทยไม่ชอบเมืองไทยหรือเปล่าก็เลยทำกระแสลบๆออกมาแบบนี้ก็ลองพิจารณาเอาดูค่ะ Guys don't get me wrong I don't mean to insult any country and their food cultures I'm just a normal content creator and an entertainer so I don't have any purpose to prove your country bad.I take those video of food that find strange and then I make a complete video to entertain you all. I respect all country and their foods. At last, I want to say to all Thais,
that I am not insulting Thailand and Thailand's food. It's a entertaining content, bro. Just entertaining content, so don't take it seriously. However, I have big respect and love for every country and their spirits. Likewise, I have for India. Jai Hind, Jai Bharat. ไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรสได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ